เกิดอะไรขึ้นครับสองหัวหน้านี้หยิบราคาถูกต้องมาแล้วหรือจะ179มีถูก1คนแน่นอนเลยลุยเลยได้เป็นแชมป์ด้วยได้หมดเลยครับได้มีเท่าไหร่หมดเลยมาลุ้นเลยครับมาราคาเท่านี้ครับเรามองว่าเหมือนของฝากทั่วไปอ่ะราคา40 50บาทเองโอเคอันนี้มาแปลกใหม่อาจจะแพงคิดว่าเป็นสินค้าส่งออกแล้วก็มันเป็นหลายประเทศด้วยครับมองขึ้นไปมองขึ้นไปมาดูมาดูตรงเลยขนาดนี้ใครจะไปเขียนเลข179มันเป็นเลขที่ไม่ได้ลงตัวมันไม่เป็นเลขที่จะเป็นอะไรเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นแชมป์ใหม่ครับสุดยอดเลยอ่ะยังไงก็แล้วแต่ตลาดหลังมอนะขอบคุณทุกท่านเลยไปอุดหนุนไปให้กำลังใจกันด้วยนะทุกวันอย่างนี้ครับเป็นยาตลาดแตกครับสวัสดีครับจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีครั้งดีให้มันเป็นล้านแตกลุ้นจนวินาทีสุดท้ายเลยครับแล้วก็เป็นตลาดเย็นกม6ที่คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จพรุ่งนี้ครับพวกเขาต้องเจอกับศึกหนักแค่ไหนตามเชียร์กันต่อได้นะครับหอยทากเคยแบบปลูกพวกต้นไม้ตัวเล็กๆเนี่ยเขากินหมดเลยนะแล้วก็กินเขาสิแล้วก็ไม่ได้กินได้ครับแบบนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเป็นหอยทากที่กินได้ชื่อว่าหอยทากภูเขาทีนี้1ปีกินได้ครั้งเดียวแหละฮะผู้ใหญ่ใช่ครับปีละ1ครั้งครับเพราะว่าหอยตัวนี้ครับเราจะขึ้นไปหาแค่ฤดูฝนเอาแล้วนะท่านผู้ชมลองดูรสชาติปั๊บเป็นไงพี่เจี๊ยบเป็นไงมันเด็ดมากคนที่โกรธโมโหเครียดมาปล่อยได้ที่ห้องระบายอารมณ์ของผมได้เลยครับมานี่เลยแม่มใครคือแซมเมียผมเองฮะมานั่งตรงนี้ดูนี่เลยทุกบาททุกตังค์เอาของไปเดี๋ยวเมียกระเด็นไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะ